สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคลิปชาวมีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ศุกร์ดูได้หมดเลยแล้วก็สำหรับใครมาใหม่ถ้าไม่รู้ลัคนาดูราศีก็เป็น22กุมภาถึง21มีนาคมนะคะจางมองว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้คำว่าภาวะซึมเศร้าต้องระวังเยอะมากนิดนึงเนาะหรือว่าการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังคนอื่นนะคะการทำการตลาดการหาข้อมูลนะคะการปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องระวังในส่วนของศัตรูลับมากๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามีดาวไปอยู่ในเรือน12เริ่มตั้งแต่วันที่10มกราคมนะคะดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ในเรือน12นะคะพอวันที่24มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะต้องระวังเนาะพวกอะไรลับๆแอบๆซ่อนๆถ้าพบรักก็ต้องระวังนิดนึงเช็คประวัตินิดนึงเขามีกิ๊กหรือว่าเรามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นลักษณะของศัตรูลับต้องระวังนิดนึงหรือเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างเช่นเหมือนถ้าคุณจะออก product สินค้าสักตัวในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการทำการตลาด research หาข้อมูลเยอะแยะมากมายยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเอาผลงานออกสู่ที่สาธารณะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการสำรวจจิตใจภาวะความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองผ่านอะไรมาบ้างนะคะเป็นช่วงทบทวนเป็นช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของศัตรูลับคนที่เราไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบเราอาจจะมีใครไม่ชอบเราได้นะคะพอวันที่3กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ในเรือนตัวเองในช่วงเวลานี้คุณจะติดต่อเจรจาค้าขายคล่องเลยค่ะคุณจะสัมภาษณ์งานไปเลยคุณจะไปสอบแข่งขันที่ต้องใช้คำพูดบางคนตีพิมพ์ผลงานนะคะอาจจะเป็นงานเขียนงานแปลงานล่ามตรงนี้ทำได้ดีมากๆจะขายของปิดโปรเจกต์ทำได้เลยนะคะช่วงเวลานี้พอวันที่7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่2การเงินค่อนข้างจะชัดมากๆนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดอาจจะทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมมีธุรกิจเพิ่มเติมทำงานเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะอยากได้รถใหม่ซื้อรถใหม่ขายรถใหม่หรือจะเป็นลักษณะของการให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูแลใส่ใจทำสวยทำหล่อมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของวันที่9กุมภาพันธ์นะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตรงข้ามไม่ใช่เรือนตรงข้ามขอโทษทีเรือนที่6ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานจบโปรเจกต์อะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนที่ผ่านมาไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยณเวลานี้หันมาใส่ใจดูแลตัวเองก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการมีสัตว์เลี้ยงใหม่นะคะการทำอะไรที่ออกสังคมเป็นการทำการกุศลเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะชาริตี้ต่างๆนะแล้วก็พอวันที่16กุมภาพันธ์ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่11คือต้องบอกว่าเสาร์กุมพูโตเนี่ยมาสักระยะแล้วอยากให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะที่มาจากเพื่อนๆคอนเนคชั่นนะคะเยอะๆพออังคารเข้ามาต้องระวังเยอะขึ้นไปอีกนะคะบางทีเราจะแบบเฮ้ยแข็งกร้ามากขึ้นปกติชาวมีนเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนโยนนะเท่าที่เห็นนะมันจะมีเหมือนกันแหละมีนบางมีนที่ไม่อ่อนเนี่ยแต่ในช่วงเวลานี้คุณจะแข็งแกร่งแข็งกล้ามากขึ้นแล้วก็จะพูดอะไรตรงไปตรงมามากขึ้นการทะเลาะวิวาทอาจเกิดขึ้นได้รวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆเล็กๆน้อยๆระวังนิดนึงส่วนตัวตอนที่เนี่ยเสาพูโตทำมุมกันเนี่ยมาโดนอังคารด้วยก็ล้มนะเกือบขาหักไปนะคะก็ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับชาวมีนหรือจริงๆจะเป็นชาวสองทั้งหลายก็แล้วแต่นะเพราะว่าเสาพูโตมันเป็นเหมือนกับออกแนวใช้คำว่าไงดีอุบัติเหตุหรือว่าการทำอะไรที่เป็นทะเลาะวิวาทการลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็พอ16กุมภาพันธ์ดาวพุธเดินถอยหลัง
เวลาที่พุธเดินถอยหลังเนี่ยค่ะเอกสารสัญญาทุกอย่างสิ่งเนาะต้องระวังมากที่สุดแจงมีคนรู้จักที่เขาพุธเดินถอยหลังแต่ถอยหลังในเรือนของบ้านโดนสแกมเมอร์มาหลอกเอาถึงแม้ว่าพุธมันจะเดินถอยหลังช่วงกุมภาพันธ์ก็จริงแต่ว่าเวลามันมีอิทธิพลนะคะก่อนหรือว่าหลัง15วันก็ได้ณเวลานี้บางคนพูดผิดพูดถูกนะคะหรือว่าเอกสารสัญญาที่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยค่ะต้องระวังเยอะๆนะคะการเจรจาค้าขายแผนการต่างๆอาจจะเลื่อนไปได้ตั้งแต่วันนี้ไปนะคะก็ตั้งแต่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณ9มีนาคมนะคะถ้าคุณจะปิดจ็อบในช่วงเวลานี้เนี่ย1ต้องไตร่ตรองเป็นพิเศษต้องดูเอกสารสัญญาให้มากถึงมากที่สุดนะคะถ้าทำได้เลื่อนไปก่อนก็ได้บางคนไปสมัครงานก่อนหน้านี้เขาสัวเฮ้ยเหมือนจะสนใจแล้วก็แผนเลื่อนไม่เรียกสักทีนึงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นโอกาสเก่าๆเนี่ยวนกลับมาเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นโอกาสใหม่เนี่ยแจ้งว่ามันค่อนข้างจะยากต้องใช้ความพยายามอย่างหนักมากแล้วก็บางทีสิ่งที่เรานัดเอาไว้อาจจะเลื่อนแผนไปก็ได้รวมไปถึงการเดินทางต่างๆใครที่ต้องเดินทางด้วยรถเรือเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่เผื่อเวลานิดนึงนะคะเปลี่ยนไฟลท์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าบางทีมันแบบผิดพลาดได้ง่ายอ่ะส่วนตัวเคยเล่าให้แล้วไอ้ฟังแล้วคลิปก่อนของชาวกุมเนาะก็แบบมันไม่ใช่ตกเครื่องแต่ว่าเขาเปลี่ยนเกตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้วิ่งจนแบบเกือบตกเครื่องแบบเนี้ยก็มีเปลี่ยนเกต 4-5 รอบทั้งที่ปกติก็จะแบบไม่เคยเจอนะคะอาจจะแบบเป็นช่วงที่ต้องเดินทางคนเดียวด้วยก็รู้สึกแบบประมาเป็นพิเศษตกใจเป็นพิเศษทำนองเนี้ยนะคะก็นี่แหละชาวเวลาที่พุธเดินถอยหลังเนี่ยเอกสารสัญญารวมไปถึงการเดินทางล่าช้าหรือว่าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทริปเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะก็อันนี้ในส่วนของดวงดาวก็หมดละถ้าหลักๆ ก็เข้าใจว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่นะคะสำหรับชาวมีนนะแล้วก็ที่บอกไปก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุผ่าตัดต่างๆก็ต้องระวังมากถึงมากที่สุดนะคะในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยเสาพลูโตกุมกันอยู่จังก็ว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็การทะเลาะวิวาทต่างๆระวังนิดนึงนะคะงานต่างๆเนี่ยโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆมีจบโปรเจกต์มีนะคะจริงๆดาวศุกร์เข้ามาเดือนที่2เนี่ยจังว่าหลายๆคนเนี่ยคือถามถึงความรักจังว่ากลับมารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็หรือถ้าจะได้เจออ่ะลองดูซิอาจจะเจอจากพวกการติดต่อเรื่องการเงินหรือเปล่าลองดูนะคะแต่ว่าเงินในช่วงเดือนนี้คือชัดมากๆดีมากๆนะคะโดยเฉพาะเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าใครจะลองเสี่ยงโชคก็ลองดูเพราะว่ามันเป็นมุมที่ตรงข้ามกันกับการเงินเสี่ยงโชคนะคะซึ่งก็มีโอกาสอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวโฆษณานิดนึงเนาะว่าตัวเองเปิดจะสอนโหราศาสตร์คู่รักกันนะคะคู่แท้หรือว่าโหราศาสตร์คู่รักนะคะตรงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะรูปแบบการสอนก็สอนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะสอนผ่าน YouTube นะคะแต่ว่าใครที่จะมาเรียนอยากให้มีประสบการณ์นิดนึงหรือมีความรู้พื้นฐานมานิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะค่อนข้างงงมากๆเลยนะคะก็เผื่อยังไงติดต่อได้เพราะว่าก็แจงก็จะสอนหยุดดาวทั่วไปแล้วก็มีเป็นสอนไพ่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ขอเปิดไพ่ให้หมดเลยทีเดียวสำหรับชาวมีนถ้าจะเห็นในช่วงนี้นะคะไพ่ตรงกลางคุณได้เป็นไพ่ strength นะคะเหมือนอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้ก็ต้องอดทนมากถึงมากที่สุดนะคะต้องใช้ความพยายามต้องมีสตินะคะต้องใจเย็นนะคะมันเป็นไพ่ลักษณะที่คุณจะเหมือนเป็นการเล่นกับไฟหรือเป็นลักษณะของการที่คุณต้องเอาน้ำเย็นเข้ารูปอะในสถานการณ์ครั้งนี้อะค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำให้ตัวเองแบบรู้สึกไม่สบายใจเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเยอะณเวลานี้เขาบอกว่าให้คุณอดทนมากๆนะคะจะสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้นะคะแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยได้ไพ่เห็นชัดไหมเอ่ยขอเลื่อนนิดนึงเนาะ
ที่ผ่านมานะคะได้ไพ่5ดาบนะคะในการที่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะใช้คำว่าได้รับการทอดทิ้งนะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยจะช่วยเหลืองานแล้วอยู่ก็หายไปก็ได้หรือถ้าเป็นในเรื่องความรักบางทีติดต่อเอาไว้แล้วก็เงียบหายไม่พูดคุยไม่เจรจาติดต่อก็ได้นะคะเดอะมูนเกิดขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสตั้งครรภ์มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตค่อนข้างจะชัดนะคะนิวมูนเดอะมูนเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกว่าถึงความไม่ชัดเจนรู้สึกถึงความคลางแคลงใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าเออฉันจะไปทิศทางไหนดีหรือว่าสิ่งที่ทำถ้าได้ทำเกี่ยวข้องกับพวกงานศิลปะเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มจะทำได้ดีมากๆนะคะต่างประเทศด้วยเนาะก้าวไม้เท้าเนี่ยที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจหรือว่าเป็นความระแวงคลางแคลงใจว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำต่อไปนี้มันจะดีหรือไม่ดีนะคะอยากให้ใจเย็นๆนะคะอดทนนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะ Queen of Swords เข้ามาบอกไปแล้วว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องคำพูดมากถึงมากที่สุดนิดนึงปกติมีนทั่วไปเนี่ยจะประนีประนอมยอมความแต่ว่าในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะแข็งกล้าขึ้นมานะคะนำพาไปสู่การทะเลาะกันได้โดยเฉพาะเน็ตเวิร์กเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทำงานตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินจังหวะนี้ดีมากๆนะคะสีไม้เท้าเกิดขึ้นจังเข้าใจว่าในเรื่องการงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยไพ่ก้า8ถ้วยเกิดขึ้นบางคนรู้สึกถึงความที่ฉันอยากจะตามหาความฝันฉันอยากจะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างฉันอยากจะตามหาว่าเดอะมูนที่มันใช่เนี่ยเดอะมูนเนี่ยมันคืออะไรเหมือนบางคนรู้สึกไม่ชัดเจนฉันยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรต่อไปจากนี้ฉันยังไม่มั่นใจนะคะบางคนได้รับโอกาสต่างๆเข้ามานะคะจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการบอกต่อมาแต่ตัวคุณเองอ่ะมันยังไม่พอใจถึงขั้นสุดก็ได้เหมือนกันแต่แจงเข้าใจว่าถึงว่าจะไม่พอใจยังไงตัวคุณเองเนี่ยก็จะพยายามออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้เหมือนถ้าเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้แย่เพียงแต่ตัวคุณเองอ่ะต้องการที่จะลองทำอะไรใหม่ๆถ้าคุณคิดแบบนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยได้ไพ่ Ace of Wands Ace of Swords เข้ามาคือเป็นสิ่งที่การเริ่มต้นใหม่งานใหม่การพูดคุยเจรจาใหม่เพื่อนฝูงใหม่ก็ได้เช่นกันไพ่จบเนี่ยได้ไพ่9ดาบคือ9ดาบเนี่ยบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเรามีความเครียดค่อนข้างจะเยอะเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรความสับสนวุ่นวายใจทำให้เราเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าความไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ไหมถ้าถามแจงไพ่ตรงกลางคุณคือได้ไพ่ strength ยังไงอ่ะคุณประสบความสำเร็จได้คุณสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้แน่นอนเพียงแต่คุณเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นใจตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นโอเคล่ะความเครียดมันจะมีเนาะเดี๋ยวจังขอเปิดหน่อยว่ามันอะไร บางคนอ่ะค่อนข้างกังวลใจในเรื่องการเงินเนาะถ้าใครที่กังวลใจแบบนี้ใจเย็นๆนิดนึงเพราะเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณจะมองหาช่องทางลู่ทางได้แหละในเรื่องการเงินนะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกเอ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลือกอะไรดีฉันขอดูดาวคุยคุณนิดนึงนะคะมีนคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จให้คุณนะคะทำอะไรแล้วคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆอะค่ะคุณลองดูงานในสายที่ต้องใช้ความรู้มากๆพวกหมอพวกอาจารย์พวกการเงินไฟแนนซ์เฮดฟันต่างๆหรืองานที่ต้องเดินทางนะคะอาจจะเป็นพวกแอร์สจ๊วตไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าไกด์ทัวร์ต่างๆแบบนี้ก็ได้อันนี้ทั่วไปเนาะหรือบางคนอาจจะไปตกในเรื่องของงานราชการก็ได้สิ่งพวกนี้คุณสามารถทำได้สำเร็จนะคะลองดูอันนี้ต้องบอกว่าดูทั่วไปนะคะถ้าดูจากดาวเนี่ยจังก็มองว่าลองดูถ้าใครแบบคลางแคลงใจทำสิ่งนี้ทำดีไม่ดีหรืออะไรไงใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ลองทำ
อยู่ที่คุณนี่แหละจะรับเอาไว้หรือเปล่าบางคนจะรู้สึกว่าติดขัดในเรื่องการเงินหรือว่าไม่สบายใจหรือสึกว่าท้อแท้ใจจากที่มีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยเขาจะช่วยเหลือคุณแล้วอยู่ๆเขาไม่ช่วยใจเย็นๆทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาช่วยคุณนะแต่แปลว่าคุณจะสามารถทำมันเองได้ไพ่5เหรียญเนี่ยถึงว่ามีความท้อแท้ใจกับอุปสรรคที่เข้ามาแต่สุดท้ายแล้วคุณมีความมุ่งมั่นพยายามสู่ความสำเร็จยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยจะมองว่าบางคนก็ท้อแท้บางคนขาดการติดต่อเหมือนกับมีคนที่หายเงียบไปนะคะ เหมือนบางคนอะต้องการที่จะจริงจังกับคุณแล้วคุณแบบเฮ้ยไม่เอาแบบว่าไม่ให้คำตอบเขาแล้วเขาก็หายเงียบไปแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอยู่ๆเป็นลักษณะของการที่ขาดการติดต่อจากใครบางคนน่ะถ้าต้องดีลกับคนที่แบบเจ้าชู้นะมีเสน่ห์มากๆเนี่ยแล้วเขาเงียบหายไปใจเย็นๆนะคะยังไงตัวคุณเนี่ยมีโอกาสมีคนเข้ามาสูงนะคะบางทีในเรื่องความรักนะเวลานี้ก็เหมือนกันเหมือนกับคุณตามหาคนที่ใช่ที่สุดนะคะยังไม่เจอไม่รู้เอาใครดีไม่รู้คนไหนดีนะคะทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจนะคะบางทีความรักที่เจอเนี่ยอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนทำให้คุณท้อแท้เหมือนดูดพลังงานคุณน่ะก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพึ่งถ้าใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ให้นึกถึงไพ่สตริงเข้าไว้คือต้องอดทนต้องอดทนใช้ความใจเย็นใช้ความเย็นเย็นเนี่ยเข้ารูปจะดีกว่านะคะขอดูเรื่องงานนะคะงานได้ไพ่ The Lovers เข้ามาเข้าใจว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะอันหนึ่งแปลว่ามีโอกาสได้งาน2งานเข้ามา2แปลว่าคนรักจะช่วยเหลือคุณ3คนพาร์ทเนอร์เนี่ยจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการจับปลา2มือก็ได้ทำงาน2ทางจะทำงานที่เริ่มต้นใหม่หรืองานพวกโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ดีนะทำได้นะคะแล้วก็การเงินเป็นไงคะการเงินได้ไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นอย่าคิดมากปล่อยวางนิดนึงเพราะตามหน้าไพ่หลักเหมือนคุณจะคิดเยอะมากแต่ที่บอกไปแจงอาจจะเชื่อดาวมากกว่าซึ่งดาวในช่วงเวลานี้เนี่ยศุกร์มันเข้ามาเรือนที่2อ่ะเงินคุณน่าจะกระเตื้องขึ้นนะเงินน่าจะดีขึ้นการเรียนนะคะได้ไพ่ Knight of Pentacles นะคะเหมือนกับต้องขยันมากขึ้นพยายามมากขึ้นมีโอกาสใช้คำว่าในช่วงเวลานี้ถ้าสอบแข่งขันต่างๆจังว่าคุณสอบชนะสอบผ่านสอบได้แต่มันต้องไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆก็ได้อะไม่ใช่แบบมิจิเชียนอะทำอะไรก็ทำได้ไม่ใช่ไพ่ขี่ม้าเนี่ยโดยมากเป็นลักษณะของการต้องแอคทีฟต้องลงมือทำเพราะนั้นผ่านสำเร็จได้แต่คุณต้องพยายามมากสุขภาพนะคะ The View นะคะ The View เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ดาวไปอยู่ในเดือน12เนี่ยค่ะสิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะเครียดมากเป็นพิเศษอื่นๆแจงไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายนะถึงว่าเสาร์พลูโตหรือว่าเสาร์พลูโตอังคารจะอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันมีโอกาสแบบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ยังไงเสียก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะคะหรือถึงแม้ว่าใครแบบไม่สบายไม่สบายเขาก็หายได้นะคะไม่ต้องกังวลใจอันนี้เป็นไพ่ Oracle จังหยิบไว้แล้วนะคะได้ไพ่ Codependency บางทีในเรื่องความรักเนี่ยคุณติดอะไรบางอย่างนะคะติดในบางเรื่องบางราวนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ชอบเขาจริงแต่คุณติดว่าเฮ้ยเขาต้องโทรมาต้องโทรมาตรงนี้นะคะลืมบอกไปคนโสดมีโอกาสได้เจอคนทับลมนะคะเมถุนตุลกุมหรือว่ากรกฎก็ได้นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะพวกกรกฎหรือว่าพวกพิจิกตรงนี้ลองดูนะคะแล้วก็ unrequited love นะคะก็คือคนที่เจอหรือคุณอาจจะไปชอบใครบางคนแต่ความสัมพันธ์ความรักเนี่ยมันยังไม่เพียงพออาจจะดึงดูดกันไม่พอหรือว่าเคมีไม่ตรงกันที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณเศร้าใจเหมือนกับอยากจะเป็นครอบครัวจริงจังแต่มันเหมือนกับไม่สำเร็จอะมีคนที่ทิ้งไปอะเงียบไปทำให้คุณแบบเนี่ยเสียใจอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ใจเย็นๆยังไงก็มีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วคนเก่าเนี่ยถามว่ากลับมาไหมดูว่าจังหวะนี้อาจจะยังห่างกันอยู่นะคะ Let go of control issue ก็ปล่อยไปนะคะกับบางเรื่องบางราวสิ่งที่เราสึกว่ายึดมั่นถือมั่นเยอะๆเนี่ยบางทีต้องปล่อยให้ได้นะคะ
แฮมเมอร์นะคะมันเหมือนเป็นการพยายามสร้างอะไรใหม่ๆพยายามที่จะก่อร่างสร้างความรักพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นสำหรับบางคนได้แฮมเมอร์ได้มิเรอร์เขาบอกว่าให้มองตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาในความสัมพันธ์หรือว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นทำนองนี้นะคะบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถ้าคุณมองให้มันชัดจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้นะคะต้องดูจากความจริงแล้วก็ปาล์มทรีเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ที่เจอมาเนี่ยค่ะมันต่อไปต่างจากนี้มันจะมีความมั่นคงที่มากขึ้นได้แล้วก็มั่นคงมันจะอยู่กันยาวนานเติบโตอะไรอย่างเงี้ย flexible ได้ก็ถ้ามองถ้าแจงแปลเนี่ยแจงจะมองว่าทั้งหลายทั้งปวงความรักที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องพิจารณาก่อนดูให้ดีคนที่เข้ามามันใช่หรือเปล่านะคะไม่ใช่หรือว่ามันเป็นความรักหรือว่าความหลงนะคะบางทีมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าถ้ามันไม่พอก็ปล่อยไปแล้วก็สร้างคนใหม่ๆเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาดูพิจารณาจากความเป็นจริงไม่ใช่ว่าพิจารณาจากความหลงนะคะมันจะทักคุณแบบนี้ได้จะทำให้ความสัมพันธ์คุณเนี่ยยาวนานมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นอันนี้เป็นไพ่แองเจิลนะคะบอกคุณว่าDivine order นะคะ everything is how it needs to be right now look past the illusion and see underlying order ก็เหมือนเป็นลักษณะของการที่ให้ดูจากความเป็นจริงอะค่ะดูจากความเป็นจริงอย่าแบบเห็นอะไรไม่ชัดแล้วเราก็หลงกันไปแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะแล้วก็บางคน career transition นะคะ your life purpose is trickling our breast career change ก็โอกาสเปลี่ยนงานได้สูงนะคะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนสายเปลี่ยนงานที่ทำอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ courage be courageous and stand up for your beliefs ก็คือขอให้เชื่อมั่นขอให้มีความมั่นใจมองอะไรบางอย่างต่างๆตามความเป็นจริงมีโอกาสจะเปลี่ยนสายงานที่ทำและขอให้มีแรงบันดาลใจและกำลังใจอะนะคะให้มากนะคะยังไงคุณก็จะมีสิ่งสนับสนุนพร้อมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะยังไงใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อมาได้รวมไปถึงแหวนที่แจงเคยประกาศไว้หลายๆคลิปนะคะตรงนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ